เปิดหูเปิดความรู้เปิดฟังซองสื่อพอดแคสต์ The Case คุยเรื่องปังกับคนสุดดังที่คุณอยากคุยพบกับรายการ The Case กันอีกครั้งหนึ่งครับกับผมกฤตนันท์ เนตรบรรจงครับผมในเอพิโซดนี้ออกช้าหน่อยครับเนื่องจากเราติดภารกิจพิเศษกันไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับผมเลยไม่มีโอกาสได้บันทึกเทปนะครับผมกลับมาวันนี้ครับผมซึ่งเป็นวันศุกร์ซึ่งเราก็จะออกรายการกันในอาทิตย์หน้าก็ออกเวลาเดิมก็คือวันพุธนะครับผมเนาะก็ยังเป็นเรื่องของพี่เอกธนกรปัญญากระโดดนะครับผมในเอพิโซดนี้เรามาคุยเรื่องสบายๆกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องของไลฟ์สไตล์รวมไปถึงเรื่องของการเป็นนักข่าวของเขาการประเด็นการทำข่าวที่ละเอียดมากๆเนี่ยว่าเขามีขั้นตอนมีวิธีการยังไงบ้างนะครับผมรวมไปถึงเรื่องราวอีกที่น่าสนใจเกี่ยวกับเดอะสแตนดาร์ดด้วยเช่นกันที่บางคนอาจจะยังไม่เคยรู้นะครับจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันได้เลยครับมีอันไหนไหมที่สามารถเป็นเคสสตี้ในการทำงานข่าวได้พี่นอกจากคุณวราชัยโชคชนะเนี่ยยังมีแบบช่วงไหนไหมที่รู้สึกว่าเอ้ยสามารถเป็นเคสสตี้ให้กับน้องๆหรือว่าให้กับคนที่กำลังดูไลฟ์อยู่สามารถไปดูได้ว่าเวลาเราตามข่าวเราจะตามยังไงเวลาเราจะทำข่าวเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยครับจริงๆเคสสตี้เนี่ยมีอยู่โอ้จริงๆต้องบอกตอนนี้นะพอมาอยู่ที่The Standardอาจจะไม่ได้ทำข่าวการเมืองหน้าเดียวความหมายก็คือว่าจริงๆเนี่ยเราเรียกเซกชันที่พี่ทำเนี่ยจะมีเพื่อนพี่คือพี่ออฟอีกคนนึงมีน้องเอกชื่อเดียวกับพี่คนนึงเราจะเรียกเซกชันนี้ว่าเป็นเซกชันข่าวไทยเพราะฉะนั้นพอเป็นเซกชันข่าวไทยเนี่ยฝนตกน้ำท่วมขึ้นเขาลงไปอารมณ์พี่แยมเลยพูดง่ายๆก็คือตอนค่ำหลวงเราก็ไปอยู่ถ้ำหลวงใช่ไหมตอนน้ำท่วมเราก็ไปลงพื้นที่น้ำท่วมไปอยู่สกลนครไปอยู่อุบลอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความยากอยู่ตรงที่ว่าตัวนักข่าวเองอ่ะคุณต้องมอนิเตอร์ข่าวเยอะมากคุณต้องสับสวิตช์จากการเมืองสับสวิตช์จากข่าวสังคมสับสวิตช์จากข่าวพวกนี้ไปทำข่าวอาชญากรรมได้หมายความว่าพวกพี่ต้องคือวันหนึ่งต้องทำกันบ้านเยอะเหมือนกันเคสสตัดดี้ที่พี่พูดถึงก็คือว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ในแต่ละวันอย่างสมมติวันนี้เราตั้งเป้าว่าเราจะไปรัฐสภาปรากฏว่าตอนช่วงเช้ามีการบุกจับพระอย่างเงี้ยซึ่งเป็นประเด็นใหญ่มากเงี้ยเราก็ต้องสับสวิตช์ไปทำเรื่องนี้จากฐานข้อมูลที่เรามีอยู่ประมาณเนี้ยเราจะต่อมันยังไงก็ต้องรีบอ่านข่าวไวๆรีบหาไลฟ์ดูรีบส่งทีมช่างภาพไปลงพื้นที่รีบก่อนจากคนจากสื่อด้วยกันที่เขามีความเชี่ยวชาญมากกว่านะพี่ก็ใช้คำนี้เราก็ให้เครดิตพี่น้องในวงการสื่อนะอย่างสมมติเฮ้ยพี่แยมไปถึงแล้วอ่ะขอโทรหาพี่แยมนิดนึงเอ้ยคนนี้ไปถึงแล้วแล้วเขาแบบเป็นนักข่าวสายอาชญากรรมเนตตี้ตรงจุดเกิดเหตุที่ข่าวสดอย่างเงี้ยเป็นเนตตี้ถึงแล้วเป็นยังไงบ้างเหมือนตอนที่พี่ไปทำโคราชคนยิงโคราชอย่างเงี้ยกราดยิงโคราชอย่างเงี้ยก็ต้องตามก็ต้องเข้าให้ถึงตำรวจเข้าให้ถึงผู้บังคับบัญชาใช่ไหมอย่างในเคสของการเมืองเนี่ยมันก็มีหลายเคสนะซึ่งบางครั้งเราก็นำเสนอแบบตรงไปตรงมาแต่ว่าเราก็เจอปัญหาว่าคนที่เขารู้สึกว่าเราเลือกเอาเฉพาะประเด็นแบบนี้มาโจมตีเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีโทรมาก็มีแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีความแบบไม่พอใจแต่ว่าเราก็ต้องเจรจาเราก็ต้องแสดงให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เรานำเสนอไปหนึ่งพี่พูดจริงไหมพูดจริงสองพี่พูดวันวอเวลานอแบบนี้จริงไหมจริงคือปอนสมัยก่อนอ่ะเวลาพี่สัมภาษณ์แขกอ่ะเรามีเครื่องอัดเทปคือจบถูกไหมอัดเสียงปุ๊บปุ๊บพูดแล้วมาถอดเทปปรากฏว่าเผลอลบเทปทิ้งไปแล้วแต่ตัวบทสัมภาษณ์ออกไปแล้ว
แล้วบทสัมภาษณ์ดันมีความรู้สึกเป็นลบกับคนถูกสัมภาษณ์เขาก็บอกว่าฉันไม่ได้พูดแบบนี้อ้าวชิบหายเกิดอะไรขึ้น เราก็ไม่มีหลักฐานยืนยันเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้พูดคือสื่อเนี่ยโดนขึ้นทั้งล่องไม่สามารถที่จะแบบไปต่อสู้อะไรได้เลยตรงนั้นใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันพัฒนาการมาถึงขนาดว่าบางครั้งเนี่ยพี่สัมภาษณ์แบบเหมือนสัมภาษณ์ปอนไลฟ์กันอยู่อย่างนี้เลยนะหรือบางทีพี่ไปไลฟ์กับนักการเมืองนักการเมืองตั้งกล้องถ่ายพี่อีกทีนึงอ่ะเหรอเออสมมติผมเนี่ยขอสัมภาษณ์เป็นวิดีโอแต่จะเอาไฟล์เสียงไปถอดเทปเพื่อทำบทความใช่ไหมเขาก็เอาที่อัดเสียงมาวางเหมือนกันแล้วก็บางทีก็ให้ลูกน้องเนี่ยตั้งกล้องแบบอัดเราอัดเหมือนอัดรายการเราเลยเพื่อที่อะไรเอาไปเทียบว่าเออตรงกันนะอะไรอย่างเงี้ยในยุคที่ข่าวสารมันไวมากแล้วการแบบทำเฟซนิวหรือความรู้สึกของเขาว่ามันโอกาสมันบิดเบือนมันมีผิดคำเดียวอย่างเงี้ยเออก็ต้องก็ความหมายเปลี่ยนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็กาดสูงเหมือนกันเราก็เลยกาดตกไม่ได้อีกเหมือนกันก็เครียดนะก็เครียดนะพูดตรงๆเออแบบเอาชิบหายเหมือนกูถูกตรวจสอบไปอยู่ในจะแบบตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยเออแต่ว่าแสดงว่ามองอีกแง่มึงมองอีกแง่หนึ่งสื่อก็ถูกตรวจสอบจากนักการเมืองหนักพอสมควรถูกไหมพี่หนักแล้วปอนหนักความหมายก็คือว่าเออนักการเมืองเห็นหน้าเราเนี่ยโอ้ยวันนี้เขียนแรงนะอะไรเงี้ยโอ้ยเดอะสแตนดาร์ดวันนี้ประเด็นของพลังประชารัฐอย่างนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็แซวๆกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันทำให้เห็นอะไรทำให้เห็นว่าเขามอนิเตอร์เราอยู่ตลอดแล้วสิ่งสำคัญคือไม่ได้มอนิเตอร์แค่ข่าวเรามอนิเตอร์คนทำข่าวด้วยก็เป็นความยากอยู่กันในแง่นึงเพราะอะไรเพราะว่าสแตนดาร์ดมีคนน้อยถูกไหมมีการเมืองพี่ออฟส่วนใหญ่เป็นคู่หูกันอยู่สองคนเพราะฉะนั้นข่าวการเมืองมันออกไปไม่เกินไอ้สองคนนี้หรอกจริงไม่ผิดตัวแน่นอนสมมติเพราะฉะนั้นพวกพี่ต้องการสูงมากๆไงฟังซ้ำฟังแล้วฟังอีกเฮ้ยมีแหล่งข่าวยืนยันสังเกตนะว่าสแตนดาร์ดจะไม่รายงานเลยว่าแหล่งข่าวคนนี้อ้างอย่างนี้หรือแหล่งข่าวรายงานว่าเราไม่ใช้เลยคือเอาให้ได้ว่าใครพูดเออถ้าไม่มีใครพูดก็ไม่เล่นเลยดีกว่าเพราะโอกาสที่เราจะเสียมันมีมากกว่าได้แล้วเรามีคนแค่นี้พอพี่พอถูกบอกว่าธนกรคุณบิดเบือนเนี่ยพี่จบไปเลย อะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคความหมายมันมีความซับซ้อนของมันอยู่ในเชิงของการทำงานจริงๆมันไม่ใช่แค่ข่าวที่เราเห็นหน้าจอแต่มันมีความซับซ้อนในเชิงบทบาทความสัมพันธ์ความรู้สึกกับแหล่งข่าวการให้เกียรติแหล่งข่าวการอยู่กับเขาให้มีความรู้สึกว่าเรากลางยังไงเราทำหน้าที่ตรงไปตรงมายังไงอะไรอย่างเงี้ยเออวันอย่างวันอภิปรายไม่วางใจเงี้ยถ้าสังเกตคือพี่คุยกับคนที่เปิดเรื่อง IO อ่ะเนาะคุณวิโรจน์ลักษณะคุณพอจบจากคุณวิโรจน์เนี่ยตลอดนั้นเราก็สลับไปคุณธนกรสลับไปคุณไพบูลย์นิติตะวันสลับไปคุณหญิงสุดารัตน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความพยายามในการสร้างพื้นที่ให้เท่ามากที่สุดฝั่งนู้น2ฝั่งนี้ก็2อ่ะถ้ามีประเด็นที่ซับซ้อนกว่านั้นแล้วจําเป็นน่ะก็อาจจะต้องกระโดดไปให้น้ําหนักฝ่ายค้านมากกว่าเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลยังไม่ตอบสักทีเอาฝ่ายค้านเค้าก็เร่งเครื่องให้คุณต้องตอบคําถามนี้อะไรอย่างเงี้ยขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์และความการประเมินของสถานการณ์หน้างานด้วยถ้าพูดถึงเราก็ต้องตามเกมการเมืองมาประมาณนึงเหมือนกันถูกมั้ยตามลูกต้องตามเลยยังครูการเมืองของพี่เนี่ยพี่จะพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยก็คือคุณหนุ่มเมืองจันทร์นี่แหละ The Power Game เนี่ยแหละพี่ตุ้มเนี่ยเป็นคนที่ปอนควรจะคุยด้วยเหมือนกันนะแนะนำคือความมาพี่พูดเสมอว่าพี่ตุ้มเป็นมนุษย์มหัศจรรย์มากนะปอนเราแกพูดเรื่องการเมืองแต่แกไม่ค่อยโดนการเมืองทำอะไรแกนะเออเราก็ไม่ได้ยินนะว่าเออแต่ความหมายก็คือว่าเออพี่ตุ้มไม่ได้มีบทบาทแค่การทำหน้าที่สื่อในเชิงตรวจสอบอย่างเดียวซึ่งอันนั้นเป็นหน้าที่ที่พี่ตุ้มเป็นมาโดยตลอดนะเพราะพี่ตุ้มเป็นสื่อมวลชนมาโดยตลอดแต่พี่ตุ้มก็มีสถานะบทบาทอย่างอื่นทั้งการทำข่าวเชิงธุรกิจการทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็พยายามศึกษาอยู่ว่าเอ๊ะอะไรแต่สิ่งที่พี่ว่าแข็งแรงที่สุดของพี่ตุ้มก็คือลอจิกของการให้เหตุและผลในการวิเคราะห์และการพูดโดยตั้งอยู่บนแฟกต์จริงๆนะเพราะฉะนั้นมันเถียงยากแล้วมองทะลุอีกด้วยประสบการณ์
นี่แหละอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราแบบเจออยู่ตลอดเจอแบบเข้ามาอยู่ตลอดเรื่องเกมการเมืองเรื่องการมองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยถึงแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบฉันต้องอ่านสามก๊กฉันต้องอ่านซุนผูฉันต้องแบบวิเคราะห์ได้แบบขบเป้งอะไรอย่างนั้นอ่ะไม่ขนาดนั้นเพราะเราไม่ได้ลงไปอยู่ในเกมการเมืองกับเขาไงแต่เรามองเกมไงไม่ผู้เล่นกับเขาไงทีนี้เนี่ยถ้ารู้สึกว่าเป็นผู้เล่นเมื่อไหร่นะคุณก็มีข้างแล้วถูกไหมก็ต้องเป็นคนสังเกตการอยู่ห่างๆเหมือนอยู่บนหอคอยแล้วก็มองอยู่ไกลๆนิดนึงแล้วก็รายงานก็ไม่ขนาดนั้นนอกจากอยู่บนหอคอยแล้วคือส่องลงมาพวกมึงทำอะไรกันวะอ่ะกูเดินก็ไปดูใกล้ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเดินดูใกล้ๆไม่พอขอถามนิดนึงเถอะว่าไอ้ที่ทำกันอยู่เนี่ยทำอะไรเขาก็ตอบจริงมั่งไม่จริงมั่งอะไรเราก็มีหน้าที่รีพอร์ตไปตามสิ่งที่เราพยายามมาบอกประชาชนอะว่าเฮ้ยเขากำลังจะยื่นอภิปรายไม่วางใจกันนะเฮ้ยตอนแรกไม่มีชื่อพลเอกประวิตรนะเอาหมายยังไงเฮ้ยแล้วไอ้ที่วันสุดท้ายที่อนาคตใหม่เดือดดานขนาดนั้นอะไม่ได้อภิปรายพลเอกประวิตรแล้วต้องมาอภิปรายนอกสภามันยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องตามหามันต้องตามหาบางอย่างมันต้องใช้เทคนิคในการนำเสนอเหมือนกันหลายที่ก็ไปเป็นบทความใช่ไหมไปเป็นอุ้ยเปิดไปเป็นนู่นนี่นั่นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งตามสไตล์เขาไปทีนี้เนี่ยมีตรงไหนไหมที่ต้องเซนซิทีฟที่สุดในการนำเสนอข่าวโดยเฉพาะ อย่างพี่ทำข่าวไทยแล้วมันจะมีหลายแคตตากรีอะไรเงี้ยอย่างแต่ละแคตตากรีเนี่ยมีตรงไหนไหมที่ต้องเซนซิทีฟหรือเรื่องอันนี้แหล่งข่าวเปิดเผยไม่ได้หรืออันนี้มันจะยังไงมีไหมพี่มีเลยปอนเซนซิทีฟมากแล้วประเทศไทยก็เป็นประเทศเซนซิทีฟด้วย บางอย่างเสนอตรงๆไม่ชอบต้องมีการเบลอเซ็นเซอร์กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่พูดแบบตรงๆนะอย่างสมมติเปิดให้ขายเหล้าวันแรกเราก็ไปถ่ายรูปบรรยากาศ ขายเหล้าอะไรคือคุณก็รู้ว่ามันคือการขายเหล้าอ่ะแต่ต้องเบลอนะก็ปรากฏก็เจอว่าเบอร์ทําไงเนี่ยอย่างเงี้ยเบอร์ยังไงก็รู้เหล้าอะไรเงี้ยคือโอเคมันอันนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าความเซนซิทีฟที่เป็นแบบเรื่องใหญ่เลยก็คือว่าพอเราทํางานในเชิงการตรวจสอบอ่ะข้อมูลมันก็ต้องเป๊ะในความหมายคือพอจะเริ่มรีพอร์ตเรื่องนี้ปุ๊บตัวเลขหรือว่าอะไรเงี้ยคุณไปเช็คนะเขาพูดจริงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีข่าวที่มันมีความเซนซิทีฟอยู่แล้วในหลายๆข่าวข่าวเด็กข่าวอาชญากรรมข่าวที่ทำเรื่องขายบริการทางเพศหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราไปตามเอ็มสวิงที่ไปแจกข้าวให้กับผู้ขายบริการนะเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็มีดราม่ามีอะไรแบบเกิดขึ้นทุกคนก็ไม่เข้าใจอาชีพเหล่านี้อะไรเงี้ยเหมือนพี่ก็ตรวจสอบตัวเองนะพี่จำขึ้นใจเลยนะเรื่องเชื้อ HIV กับโรคเอดเนี่ย พี่ไปตรวจเลยนะปอนเพื่อให้มีความเข้าใจในเชิงการทำงานจริงๆนะอันนี้พูดกันแบบตรงๆนะ คือการที่สังคมมันกระตุกเราหรือบอกเราอะว่าสิ่งเหล่านี้คือความเซนซิทีฟนะหรือคุณรีพอร์ตแบบนี้ไม่ได้เนี่ยพี่ไม่เคยโกรธเลยนะพี่คิดว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันอะแล้วความเข้าใจมันจะได้ถูกต้องไงเอางี้กูไม่เข้าใจอ่ะหมายถึงว่ารู้แล้วว่ามันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยไปตรวจแม่งเลยพอไปตรวจปุ๊บเขาอธิบายจริงๆว่า HIV โรคเอดส์มันต่างกันนะขั้นตอนการตรวจมันอย่างนี้แบบนี้นะแล้วตรวจแล้วรอผลได้เลยรอนี่แจกถุงยางแจกสารรอลื่นให้ไปใช้นะอย่าโน่นนี่นั่นอ่ะว่าครับขั้นตอนแล้วเขาซัพพอร์ตกำลังใจนะไม่เป็นไรนะถ้าเจอวันนี้กินยาเพล็บได้เลยนะโน่นนี่นั่นนะนี่พูดกันแบบให้ฟังเลยเฮ้ยมันทำให้คนเป็นสื่อมันพูดได้เต็มปากเต็มคำไงว่าฉันน่ะไปเจอสถานการณ์จริงมาแล้วฉันไปตรวจมาจริงๆแล้วฉันไปฟังจากปากเขามาจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นความมั่นใจในการรีพอร์ตสิ่งเหล่านี้ในอนาคตเราก็จะตั้งอยู่บนความรู้สึกว่าอย่าพลาดนะมันเซนซิทีฟนะอะไรอย่างเงี้ยหลายๆเคสก็มีความพลาดเราก็พูดกันแบบตรงๆแบบปอนถามอะว่าเคสแบบนี้เซนซิทีฟบางทีลืมเบลอหรือบางทีคิดว่าเป็นเราเคยโดน Facebook แบนนะปอนจริงเหรอภาพเด็กอาบน้ำฮะเขาเรียกน้องเด็กอะมันพับปิดไปไง
ขาบอกว่าเป็นภาพอนาจารอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็ไม่ขนาดนั้นแต่โอเคในความหมายเราก็โอเคก็ต้องตั้งกาดไว้อ่ะเข้าใจละพอทำออนไลน์มันมีหลายอันที่มันอัลกอริทึมมันตรวจสอบเราเรื่องอย่างเรื่องเซนซิทีฟสุดอ่ะอันนี้ขออีกนิดนึงก็คือว่ากรณีปล้นร้านทองเนาะที่ลพบุรีกับกรณีการยิงโคราชอย่างเงี้ยเอาง่ายเราก็ต้องคุยกันในกองบรรณาธิการให้ชัดเจนอะไรที่ไม่ถูกคอนเฟิร์มจากออฟฟิเชียลเนี่ยรายงานไปมันก็เหมือนรายงานแบบอ้างไปอ่ะคือรู้จริงๆว่ามันเป็นอย่างนี้แหละแต่มันไม่มีคนยืนยันให้เราไงเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะถูกเปลี่ยนอ่ะอย่างสมมติเสียชีวิต2รายเรารีพอร์ตเสียชีวิต2รายสักพักนึงผ่านมาไม่ถึงนาทีเลยอ๋อเสียชีวิตแค่รายเดียวแล้วเรามากลับมาสลับใหม่อย่างเงี้ยพี่คิดว่าความน่าเชื่อถือมันจะหายเพราะฉะนั้นต้องรอให้มันเสด็จน้ํารอให้มันจริงๆแล้วก็พยายามไม่ไปตั้งคําถามกับคนที่ออกมาจากห้างไม่ไปทําให้เขารู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ในกรมการก็คุยกันแล้วทํางานกันแบบละเอียดพอสมควรนะคําที่ใช้รีพอร์ตก็ต้องลองพูดตรงๆคือณเวลานั้นถ้าไม่มีใครให้คําตอบอะไรเราได้อ่ะเราก็ต้องเทียบกับหลายๆสื่ออ่ะแล้วก็เทียบกับหลายๆสื่อด้วยกันเองที่เขาใช้คำพูดใช้ภาษานี่แหละว่าลักษณะของการรีพอร์ตที่ส่วนใหญ่เขาใช้แล้วมันรัดกุมที่สุดอ่ะมันคือคำไหนยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยอย่างการยิงโคราชเนี่ยจริงๆซันอ่ะซันไปสารฮาวแวร์นะครับผมซึ่งเขาเป็นผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ของในเครือของซองสื่อเองก็ได้สารภาพบาปไปแล้วว่าเขาตื่นสาย ทำให้ไม่ได้ไปทำข่าวการยิงก็อันนี้เดี๋ยวเราจะเป็นบทลงโทษต่อไปนะครับแต่พูดถึงเรื่องการทำข่าวขัดยิงการยิงโคราชเนี่ยก็เป็นเหมือนหนึ่งบทเรียนที่ทำให้คนเห็นชัดว่ามันจะต้องเซนซิทีฟขนาดไหนเนาะแล้วก็ทีเนี้ยมันจะมีคำถามว่าตอนเวลาไปทำข่าวขัดยิงโคราชเนี่ยเราตอนนั้นต้องคิดกี่เขาเรียกว่าต้องคิดกี่มุมอ่ะยังไงนะพี่ขออีกทีพอดีพี่เผลอกำลังทดสอบเสียงกันอยู่นะครับเผลอแปลว่ารายการพี่เผลอไปกด ขอใหม่ปอนโทษทีพอดีเผลอไปกดทีนี้เนี่ยเวลาเราไปทำข่าวกระดาษอินโคลาเนาะเราต้องคิดกันกี่มุมบ้างอะไรเงี้ยครับผมกี่มุมมองว่าเฮ้ยมุมมองนี้จะต้องเป็นผู้เสียหายมุมมองนี้จะเป็นผู้เสียชีวิตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับผมเวลาพี่ไปเนี่ยปวดหัวไหมแล้วแบบต้องทำวิธีการยังไงบ้างต้องเมเนจกันหนักพอสมควรในแง่ของการทำงานในพื้นที่คือในฐานะคนเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยต้องตัดสินใจไวแล้วก็ตัดสินใจอย่างรอบคอบด้วยเพราะสุดท้ายแล้วเราคือคนเขียนเราคือคนส่งเพื่อรีพอร์ตอะตอนนั้นนะพูดกันตรงคือจะไปวิ่งมาราธอนกันที่บุรีรัมย์วันหยุดของฉันไปกันเป็นสิบคนสุดท้ายเหมือนยกกองสแตนดาร์ดไปทำข่าวการยิงโคราชแต่ว่าก็ต้องนับถือก็ต้องบอกว่าทุกคนที่ไปวันนั้นมีสัญชาตญาณของความเป็นนักข่าวนะหมายความว่าแลกกับสิ่งที่เอ้ยคุณวันหยุดคุณอ่ะคุณแบบตามข่าวแล้วรีพอร์ตก็ได้แต่ว่ามันอยู่ใกล้คุณแค่นี้เราเอายังไงทุกคนแบบกำลังนั่งกินข้าวอยู่แต่สินใจเคยทิ้งจานชามทุกอย่างไปณเวลานั้นเสื้อผ้าก็ไม่ได้เอาไปเพราะคิดว่าจะไม่ได้ต่อเนื่องยาวนานขนาดนั้นพี่ก็กางเกงขาสั้นรองเท้าแล้วก็แบบเสื้อยืดตัวเดียวไปอยู่กัน 2-3 วันน่ะเพราะฉะนั้นพอไปถึงก่อนไปอย่างเงี้ยเราต้องประเมินแล้วว่าเฮ้ย ทำยังไงให้คนรู้ว่าเรากำลังจะเกาะติดเรื่องนี้นะแล้วเราอยู่ในพื้นที่แล้วนะมันก็เป็นการพูดแบบกับปอนตรงๆคือมันก็เป็นการโชว์การทำงานโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์น่ะก็พี่ก็ไลฟ์ตั้งแต่อยู่บนรถเลยว่าตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าพื้นที่ที่โคราชแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็บอกว่าพอโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเข้าพื้นที่เสร็จปุ๊บพอไปอยู่ที่พื้นที่ปั๊บเนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์หน้างานเฮ้ยจุดนี้ก็ห้ามไปจุดนี้เป็นจุดสูงข่มนะมันมีข่าวว่าโจรอยู่บนหอคอยนะเดี๋ยวยิงลงมาเพราะฉะนั้นเอาชีวิตของเราไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือพี่บอกทีมเสมอว่าอย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงถ้าต้องแลกกับข่าวกับชีวิตตัวเองอะเอาชีวิตตัวเองกลับมาให้เพราะฉะนั้นคนวิ่งเร็วที่สุดคือพี่ปอน
ราจะเห็นเราจะเห็นในสนามเนาะเดี๋ยวก็ยิงเดี๋ยวก็วิ่งกันออกมานักข่าววิ่งกันอุตลุดณเวลานั้นคือทุกคนแบบพอพี่เห็นเจ้าหน้าที่หน้างานขยับปุ๊บพี่ไปอยู่สี่แยกแล้วคือพี่วิ่งเร็วสุดแล้วค่อยกลับมาว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วถามทีมว่าทุกคนโอเคนะแต่ว่าโอเคหนึ่งพอเราไปอยู่หน้างานเราประเมินแล้วว่าจุดไหนอันตรายจุดไหนเข้าได้จุดไหนเข้าไม่ได้ต้องระวังอย่าเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงกับข่าวโอเคสองก็คือให้มีชั้นเชิงมีปฏิภาณไหวพริบในการนำเสนอข่าวลองคุยกับเจ้าหน้าที่คุยกับชาวบ้านในพื้นที่คุยกับข้อมูลปฐมภูมิเลยว่าเขารู้สึกยังไงเขาเกิดอะไรขึ้นบ้างพี่ตรงนี้อะไรยังไงสามพยายามหาวิธีเข้าไปในจุดที่นักข่าวเขาอยู่กันนะเพื่อที่เราจะได้ข้อมูลที่มันชัดเจนมากที่สุดผบตร.อยู่ไหนคุณอนุทินอยู่ที่ไหนผบทบ.มาทำไมเราเห็นรถนำขบวนวิ่งฝ่าเข้าไปแล้วมีสื่อตามไปแสดงว่าสื่อไปที่จุดนั้นบริเวณนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยแต่สภาพเราอาจจะดูไม่เหมือนสื่อวันนั้นดูเหมือนนักท่องเที่ยวมากไม่มีความน่าเชื่อถือในการเป็นสื่อเลยพี่เดินตามสื่อสำนักหนึ่งเข้าไปอ่ะแล้วพี่โชว์บัตรนักข่าวอ่ะเขาบอกว่าอ๋อน้องเข้าไม่ได้ครับน้องไม่ใช่สื่อบอกเนี่ยสื่อครับต้องให้คนข้างหน้าการันตีให้ว่าคุณเป็นสื่อจริงเอาพี่เอกโอเคเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นโอเคแต่วันนั้นมันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะปอนซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามาถอดบทเรียนกันก็คือว่าอุปกรณ์ในการเซฟตี้และป้องกันตัวเองการทำข่าวแบบนี้มันจำเป็นต้องมีกล่องเนาะมีหมวกมีอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่เซฟเราแล้วก็ทักษะของการทำข่าวในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้เราอาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มซึ่งพอเอากลับมาสะท้อนแบบนี้กองบรรณาธิการก็รับปากเลยพี่เคนก็ให้ซื้อเลยอุปกรณ์ที่จำเป็นกี่ชุดก็ว่าไปแล้วก็พยายามจะหาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้าใจเรื่องเหล่านี้มาให้ความรู้ให้ทักษะในการทำสิ่งเหล่านี้เพราะว่าก็พูดตรงๆ3ปีเนี่ยคือทำโอ้โหเป็นเหมือนสั้นมาฝึกงานกับพี่อ่ะมันเจอข่าวใหญ่ตลอดเวลาเลยจนตอนนี้เจอโควิดไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีก็คือสั้นเป็นโควิดเอาไม่ใช่สั้นเป็นพาหะทุกอย่างเป็นบาดทุกอย่างนี่แหละเพราะฉะนั้นพอเราประเมินจากสถานการณ์หน้างานได้หมดเราจะเข้าใจความเซนซิทีฟของมันแล้วเราต้องประเมินกระแสสังคมด้วยก็คือพูดง่ายๆว่าเอ้ยเวลาเนี้ยการรีพอร์ตในลักษณะเนี้ยคนอ่านดูเป็นเดือดดูเป็นเดือดเป็นแค้นดูแบบไม่โอเคนะแต่เราแต่มันไม่ใช่ว่าเราไม่รีนะแต่เราต้องดูนะว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องพูดอะถึงโดนด่าก็ต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยก็มีความจำเป็นก็ต้องติดตามข่าวอาศัยโอ้ยตอนนั้นอยู่หน้างานบางก็ต้องยอมรับว่าพี่นักข่าวบางคนเขาก็เข้าถึงแหล่งข่าวบางส่วนมากกว่าเราเราก็ฟังนั่นแหละแล้วก็ตามข่าวจะเข้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กองบรรณาธิการก็เป็นส่วนเสริมให้เราว่าเฮ้ยพี่เคนก็จะส่งมาแล้วว่าจุดเนี้ยมีชาวบ้านออกมาจากห้างได้นะลองไหมว่าสามารถเข้าไปถึงจุดนั้นได้หรือเปล่าเราก็ต้องเช็คพี่เคนแม่งเป็นภาพตั้งแต่2ชั่วโมงที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยกันกรองได้ว่าถ้าเกิดอยู่ดีๆลงไปปุ้มปั้มอ่ะโดนแหกอีกอะไรอย่างเงี้ยก็มีดับเบิลเช็คช่วยกันสนุกครับสนุกไม่ค่อยได้นอนกลัวกระสุนวิ่งไวมีคำถามมาครับพี่เอกอันแรกก่อนเลยว่าอยากทราบว่าพี่เอกมีวิธีการหาแง่มุมในการเล่นประเด็นเซนซิทีฟยังไงคือรู้อยู่แล้วเนาะว่าข่าวสมมติเนื้อหาที่เราจะนำเสนอมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลี่ยงความเซนซิทีฟนึกออกปะความหมายก็คือว่ามันมีมุมอื่นนี่ให้นำเสนอก็ไปลองไปดูซิว่าสิ่งเหล่านี้มันเอดูเคทคนได้อะไรบ้างมันนำสังคมไปสู่นอกเหนือจากการแค่รีพอร์ตได้ไหมเราสามารถคุยหรือเราสามารถแตกประเด็นอะไรเพิ่มเติมได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่ในสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเงี้ยพี่ก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญพี่ก็ต้องถามพี่แยมอย่างสมมุติเฮ้ย BRN เค้าออกแถลงการมาแบบเนี้ยมันเชื่อได้เลยมั้ยพี่หรือว่ามันประณามรัฐไทยอย่างเงี้ยเราตุ้มตามลงไปเราจะเช็คยังไงว่าเป็นแถลงการจริงมั้ยหรือนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเซนซิทีฟเรื่อง3จังหวัดคําที่ใช้จะยังไงจะไทยพุทธไทยมุสลิมไม่ได้นะไทยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยจะคนมุสลิมหรือคนนับถือศาสนาอิสลามมันยังไงกันแน่เราก็ต้องเอาตัวเองลงไปในพื้นที่นะ
พี่ก็พยายามแบบไปจะไปทำเครือข่ายมีน้องๆ อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปได้ไปสารฮาร์แวร์นี่แหละมาช่วยอะไรเงี้ยไปสารฮาร์แวร์ก็บอกว่ามาอยู่เดอะสแตนดาร์ดไม่ได้ฮันนีมูนเลยต้องถามซันฮาร์แวร์ก่อนไม่ซันไปสารว่าใครฮันนีมูนกับใครฮันนีมูนกับใครอ่ะเวลาให้ทำข่าวอ่ะทำช้าๆเนี่ยมัวแต่นั่งคุยเรื่องฮันนีมูนอยู่เปล่า แต่จริงๆคือพี่คิดว่าซันมาเจอในช่วงที่เราทำข่าวหลายชิ้นที่เป็นข่าวใหญ่มากแล้วพี่ไม่ได้ทรีตน้องฝึกงานแบบคนที่มาฝึกงานนะพี่ทรีตแบบคนเอกสารไม่มีอ่ะแบบนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ทรีตแบบเฮ้ยคุณเรียนมาตั้ง4ปีแล้วอ่ะความรู้คุณใหม่เอี่ยมและสดใสกว่าเราเยอะมากแล้วคุณเป็นคนที่เรียนจบด้านนี้มาแต่โอเคประสบการณ์จริงคุณอาจจะยังไม่มีคุณมาเอาประสบการณ์ที่เราเพราะฉะนั้นเราให้ประสบการณ์คุณเต็มที่ทำเลยไปคุยมาโทรหาผู้ว่าท่านนี้เดี๋ยวนี้แต่มันไม่ใช่ว่าพี่จะส่งน้องไปตายหรือทำให้คอนเนคชันเราเสียหายนะเราก็ต้องบรีฟก่อนว่าวิธีการโทรหาผู้ใหญ่ควรจะเริ่มต้นจากตรงไหนแนะนำตัวอย่างไรต้องบอกเล่า90สิว่าเราเป็นใครสัมภาษณ์แล้วประเด็นนี้จะไปอยู่ตรงไหนอย่างไรเพื่อความชัดเจนของใครตอบคำถามสังคมอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแหล่งข่าวเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันมีที่มาที่ไปมันสัมภาษณ์แล้วมันจะถูกพับปิกไปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยและนี่แหละครับผมคือเรื่องราวทั้งหมดของพี่เอกธนกรวงปัญญานั่นเองนะครับผมที่เราเอามาแบ่งปันกันจากรายการส่องสื่อ Saturday Live นะครับผมมาเป็นรายการ The Guest นะครับผมซึ่งเป็นพอดแคสต์ที่เราตั้งใจที่จะมอบความรู้ให้กับทุกท่านได้นะครับผมโอเคครับผมเอพิโซดนี้ขออนุญาตช้านิดนึงละกันเนาะออกเป็นวันศุกร์นะครับผมแล้วเอพิโซดถัดไปนะครับผมจะกลับมาออกอากาศตามปกติในวันพุธนะครับผมส่วนแขกรับเชิญจะเป็นใครนั้นติดตามกันให้ดีละกันนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ครับผมหมดเวลาของ The Guest แล้วนะครับผมอย่าลืมครับติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Podcast Platform ของส่องสื่อได้ทุกช่องทางเลยทีเดียวรวมไปถึงติดตามเราได้ผ่านทาง Facebook Twitter Instagram LINE แล้วก็ YouTube ของส่องสื่อด้วยนะครับรวมไปถึงเว็บไซต์ www.songsue.coนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ